อยเบรกถอยหลังครับถอยหลังเร็วโอเคหมุนตัวสร้างความเร็วมือมีน้ำหนักสั่งให้นิ่งก่อนสั่งให้นิ่งก่อนไม่ต้องรีบเครื่องแรงล่มแรงยกดีอยู่แล้วเบรกฝาไว้สร้างความเร็วเยี่ยมค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปได้เลยครับเรื่อยๆเลี้ยวออกมาก่อนหาที่โล่งก่อนข้างหน้ามันเป็นหมู่บ้านพยายามหาที่โล่งก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วค่อยสวนลมก็หาใหม่ค่อยไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ฝึกใช้สปีดบาร์ครับเพิ่มความเร็วลงมาตัวไฮบริดโอเคสวนลมได้ยินผมนะได้ยินขยับขาเยี่ยมปลดตัวล็อกครับตัวล็อกสปีดบาร์ปลดออกเก็บคอนโทรลค่อยๆลูดขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาใช้เวทชิปแก้ทิศทางโอเคตอนนี้จับคอนโทรลถ้าปลดรับจับคอนโทรลโอเคเดี๋ยวออกทางขวานิดนึงเอาส้นเท้าเตรียมเกี่ยวสปีดบาร์ครับเลี้ยวซ้ายเข้าหาแกนลมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเท้าเกี่ยวได้ยังตั้งลำตรงสวนลมไปอีกสวนลมขวาสวนลมค่อยๆขวาสวนลมขวาขวาไปอีกขวาไปอีกสร้างความเร็วใช้กระล็อกเครื่องให้ดีๆครับค่อยๆเริ่มเหยียบครึ่งนึงเหยียบเหยียบเหยียบชูมือสร้างความเร็วนะครับเหยียบสุดโอเคลองปล่อยให้เร็วพอปล่อยแล้วพวกมันจะยกเดี๋ยวลองเหยียบใหม่เอาส้นเท้าเกี่ยวครับเหยียบแล้วพอเหยียบค่อยๆเหยียบเวลาเหยียบค่อยๆดีถ้าเหยียบเร็วพวกมันจะพุ่งลงมาเร็วลองปล่อยแรงๆโอเคครับเลี้ยวกลับมาใหม่ครับเลี้ยวกลับมาใหม่ครับเลี้ยวเวทชิปเลี้ยวด้วยดึงเลี้ยวโอเคตั้งลำตรงเดี๋ยวเริ่มเหยียบใหม่ห่างผมนิดนึงไปทางขวานิดนึงไปทางขวานิดนึงผมจะได้เห็นที่มันอยู่บนหัวมองไม่ค่อยชัดโอเคเริ่มเหยียบให้สุดเหยียบให้สุดใช้เวทชิปอย่างเดียวเหยียบให้สุดใช้เวทชิปอย่างเดียวถ้ามันเอียงขวาเอียงซ้ายเหยียดขวาค่อยๆเวค่อยๆเวใช้เบรกชิปอย่างเดียวคอนโทรลไม่ต้องไปใช้โอเคผ่อนคืนถ้าคืนปุ๊บมันจะรู้สึกแรงยกที่มากขึ้นแต่มันน้อยไฮบริดมันแสดงอาการน้อยกว่าล้มอื่นโอเคเยี่ยมโดยรวมเยี่ยมเป็นไงบ้างครับพี่ต้นขอสัญญาณใหม่ครับได้ครับอาจารย์แต่ว่าเหยียบมันออกแรงเยอะกว่าที่คิดไว้ครับใช่พี่แรงเหยียบมันเยอะกว่าเริ่มเหยียบสปีดบาร์ผมไปชิวเลยพี่โอเคลองผ่อนปุ๊บพอเกิดแรงยกปุ๊บเลี้ยวเยี่ยมโอเคตั้งลำตรงแรงยกเท่ากันปุ๊บเริ่มเหยียบพอเหยียบปุ๊บลองเบรคชิปเอาควบคุมทิศทางโดยการเบรคชิปมือพยายามแตะตรงไลเซอร์ไว้มือแค่แตะตรงไลเซอร์ถูกต้องเหมือนเราเอามือโขนไลเซอร์พี่เหมือนเรามือกำไลเซอร์ไว้ซ้ายขวาแล้วเราเบรคชิปเอาแก้ทิศทางอย่าสปีดบาร์เยี่ยมพี่เลี้ยวได้ด้วยแล้วเห็นไหมเยี่ยมครับพี่โอเคปล่อยโอเคเยี่ยมครับพี่โดยรวมทำได้ดีเยี่ยมคราวนี้ตามสบายเลยพี่ไม่ลืมนะตอนแลนดิ้งพยายามลากก่อนเร่งเครื่องแล้วก็ลากไปนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งไปทิ้งลงตัวลงมาเลยเราอยู่สูงเราทิ้งตัวลงมาเร็วได้แต่พออยู่ใกล้พื้น2เมตรเมตรนึงเราก็ค่อยลากยาวๆเราจะรีบฝืนลงเร่งเครื่องมาเดี๋ยวใกล้ต้นไม้เดี๋ยวใกล้อยู่หลังต้นไม้พี่ให้เลยต้นไม้มาปุ๊บสร้างความเร็วลงมาเลยลมแรงพี่กลางสนามได้มือประคองมีน้ำหนักเสมอเลยดึงช้าเลยค่อยๆลงมาลงต่ำเติมเครื่องนิดๆเติมเครื่องนิดๆต
แข็งให้ที่นี่ค่อยๆลงมาค่อยๆดึงพื้นล่างไปนิดนึงออกมาอีกทีดึงช้าดึงช้ามากลงมาอีกลงมาอีกเล่นเครื่องล่างนิดนึงพร้อมดึงเบรกเยี่ยมนุ่มนวลสุดยอดโอเคเยี่ยมเยี่ยมครับพี่ต้นเพิ่มประสบการณ์ครับเวลาเราฝึกเนี่ยเราจะดูประสบการณ์ของนักเรียนครับถ้าประสบการณ์ชั่วโมงบินเยอะขึ้นเราก็จะเสริมทักษะเข้าไปเรื่อยๆทักษะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ดีก็สร้างความเร็วสร้างทักษะเลยมันไม่ได้ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง